คกข่าวข้ามสุดสัปดาห์ในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของอาดยากรรมกันบ้างอย่างความคืบหน้าของเด็กแว้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสั่งเร่งติดตามจับก,กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุสะเทินขวัญบนถนนสายเอเชียค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กแว้นนะคะหากจับได้จะดําเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยค่ะ พลตตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรียุธยาเปิดเผยว่าคดีกลุ่มเด็กแว้นไล่ยิงใส่รถบรรทุกบนถนนสายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์เขตอำเภอบางปะหันตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนในพื้นที่พระนครศรียุธยาและในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่รวมตัวแข่งรถและคนขับรถยืนยันว่าไม่ได้บีบแตรใส่กลุ่มวัยรุ่นที่จอดรถอยู่ข้างทางเพราะเห็นอยู่แล้วว่าทั้งหมดกำลังแข่งรถ และกำชับตำรวจไปแล้วว่าจะต้องเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาสำหรับการแก้ไขจากนี้ไปนะคะได้สั่งให้ชุดไล่ล่าขยายเวลาปฏิบัติงานจากเดิม22นาฬิกาถึงเวลา3นาฬิกาเป็นเวลา5นาฬิกานะคะเพราะวันเกิดเหตุกลุ่มเด็กแว้นก่อเหตุหลังชุดไล่ล่าเลิกปฏิบัติงาน ส่วนแนวทางในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ก็ได้ฝากไปถึงผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจะต้องตักเตือนบุตรหลานไม่ให้ออกมามั่วสุมและสร้างความเดือดร้อนในลักษณะน,นี้อีกแลว้วเยาวชนกลุ่มนี้หากถูกตำรวจจับกลุ่มจะด,ดำเนินคดีกับผู้ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคอสอชอที่ประกาศออกมา สำหรับคดียิงหนุ่มวัย23ปีแล้วชิงทรัพย์ไปหลายรายการบนถนนสายเอเชียเมื่อคืนนี้นะคะบนถนนคู่ขนานสายเอเชียใกล้กับตลาดกลางเพื่อเกษตรกรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีธยากล่าวว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหรือว่าสอบปากคำพยานและขอให้ประชาชนที่จะเดินทางผ่านจังหวัดพระนครศรีธิยามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะ